สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้าแมงอีสานบ้านนากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าแมงจะพาท่านผู้ชมมาดูเครื่องสูบน้ำนะคะลูกชายเขาก่อนจะไปทำงานเมื่อเช้ามืดนะคะเขาก็มาตั้งเครื่องแล้วก็สูบน้ำลงไปเก็บไว้ในสระปลาของในสระในนานะคะเพื่อที่จะทำเตรียมน้ำไว้ทำนาปรังค่ะแล้วลูกชายก็บอกให้ป้าว่าลงมาดูด้วยว่าสายพานมันหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดลูกชายบอกว่าให้ดับเครื่องให้ด้วยไปดูเครื่องปั่นน้ำสูบน้ำกับป้าได้เลยนะคะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมลูกชายป้าเขาก็มาตั้งเครื่องปั่นน้ำสูบน้ำนะคะลงเก็บไว้ในสระนะคะเตรียมที่จะทำนาตังต่อนะคะต่อจากนาปีค่ะที่ใกล้ๆตรงฝั่งตรงข้ามนั้นเขาทำเสร็จแล้วนะคะเขาหวานแล้วค่ะแต่เขาไม่ได้ทำนาปีตรงนี้เขาก็เลยทำก่อนป้านะคะนี่เลยค่ะสูบน้ำลงมาเก็บไว้นะคะเก็บไว้ในสระค่ะตอนนี้นะคะสระที่มีปลาตัวใหญ่ๆปลาเยอะๆนั่นแหละค่ะตอนทำนาปีนะคะน้ำมันไม่พอน้ำฝนไม่พอเราก็สูบน้ำจากสระนี่แหละค่ะไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวนะคะตอนช่วงที่ฝนทิ้งหรือฝนขาดช่วงนะคะป้าก็ลงมาดูทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะลูกชายบอกถ้าสายพานหลุดก็ให้ปิดแต่ถ้าไม่นั่นมันสายพานไม่หลุดก็ปล่อยมันเดี๋ยวน้ำมันมันก็หมดแล้วเครื่องก็ดับเองอย่างนี้ค่ะชีวิตชาวนานะคะชีวิตชนบทของป้าก็อย่างนี้แหละนะคะมีบริเวณบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ก็คือมีเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นน้ำอีกอย่างหนึ่งนะคะเอาไว้ทำตอนที่ดึงน้ำจากสระไปที่นาข้าวค่ะนู้นกระแสนู้นก็อีกที่หนึ่งนะคะอีกเจ้าหนึ่งเขาก็เตรียมน้ำไว้ทำนาลังของเขาเหมือนกันค่ะโอเคนะคะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมวันนี้ประแมงพาท่านผู้ชมมาออกแดดนะคะดูเครื่องสูบน้ำก็ป้าก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะป้าจะขึ้นไปข้างบนเตรียมอาหารกลางวันแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ